ห้าสี่สามยืดไปนะคะสองหนึ่งนั่งลงไประหว่างเข่าตอนเริ่มการเข่าเพื่อความกว้างเสื่อมแล้วเรานั่งลงไประหว่างเข่าขาวางออกข้างๆเลยค่ะเดี๋ยวได้ไหมตึงไหมตึงอยู่แค่นั้นตึงอยู่แค่นั้นช้าช้าอยู่ที่เดิมไปแต่ไม่ต้องเดี๋ยวโผล่โผล่ไปเรื่อยโผล่ไปเรื่อยยกตัวขึ้นมาใหม่การเข่าออกไปใจการเข่าออกเพื่อความกว้างเสื่อยังเสื่อกว้างกว่านี้ขาวางลงไปหลังเท้าวางย้อนหลังเท้าวางพร้อมอยู่ตรงนี้มืออยู่ที่เดิมมืออยู่ที่เดิมกดสะโพกลงไปมืออยู่ที่เดิมกดสะโพกลงไปแล้วพอขึ้นมายกตัวขึ้นมาในท่าคันเข่าทำให้ร่างกายโฟไม่ได้หายใจเข้าลึกหายใจออกกดสะโพกลงไปมืออยู่ที่เดิมหายใจเข้าขึ้นมาอยู่ในท่าคันเข่าคันเข่านะคะมืออยู่ที่เดิมไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกกดสะโพกลงแล้วอยู่ตรงนี้อย่าวางสะโพกลงไปมืออยู่ที่เดิม5 4 3 2 1จากตรงนี้จากตรงนี้นะคะเดินมือไปด้านหน้าสะโพกอยู่ที่เดิมเดินมือไปด้านหน้าเดินไปที่ไหนสะโพกอยู่ที่เดิมสะโพกอยู่ที่เดิมเดินไปมองยืดไปยืดไปอยู่ที่เดิมดูไปที่เดินนะคะที่เราเตรียมการมีออกเดี๋ยวได้ขึ้นขาเปิดเลยที่ตอนนี้นะไม่ต้องไม่ต้องตั้งเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีนะพร้อมหายใจเข้าสไลด์ตัวขึ้นขาเปิดเลยที่ล็อกแอบหลังหายใจออกกลับไปเอาสะโพกไปวางแขนอยู่ที่เดิมมืออยู่ที่เดิมเลยหายใจเข้าขึ้นใหม่ว่าใจเหนื่อยไหมเหนื่อยยังได้อยู่นะหายใจออกกลับไปทำให้ร่างกายโฟตอนนี้เข่าเราอยู่บนเสื่อนิ่มนวลกับเข่านะคะยายเป็นมือทำเท่าที่เข่าไม่ปวดนะคะค่อยๆพลิกตัวแล้วอยู่ตรงนี้ทุกอย่างอยู่ที่เดิมอยากกดสะโพกคุณ5 4 3 2 1สไลด์ตัวมาใหม่ด้านหน้ามืออยู่ที่เดิมหายใจเข้ายืดแอนปุ่มสะโพกด้านหน้าลงแอนหลังหลังเท้าวางอกยืดมาหาลำไหล่บิดไปด้านหลัง5 4 3 2 1จากตรงนี้จิกนิ้วเท้าสั่งร่างกายไปที่นิ้วเท้าใหม่ไม่ต้องยกสะโพกจิกนิ้วเท้าจิกไปเฉยๆแต่จิกไปเฉยๆตอนนี้ยกเข่ายกสะโพกขึ้นดาวเดินไปสิ้นดอกโอ่งสะโพกขึ้นสูงๆกระจายเดินเท้าเข้ามาอยู่ที่เดิมเดินเท้าเข้ามาระหว่างเตะที่เอาเดินเท้าเข้ามาระหว่างเตะเราเปิดไปที่ดอกคอเดินถอยกลับมาหน่อยถอยกลับมายืดขายืดเท้าให้ตื่นอยู่ตรงนี้แล้วยืดเท้าให้ตื่นห้ายืดเท้าวางเท้าเป็นทิ้งหัวลงไปสบายๆสี่เยี่ยมลงสะโพกสูงๆดาวเปิดไปที่ดอกเก็บหน้าท้องทำแนวภูมิ3 2 1ค่อยๆยกขาขวาขึ้นแล้วยืดตรงขึ้นมาสุนัข3ขายืดขาขวาขึ้นมายกขาขวาขึ้นมา1ข้างยกมาด้านหลังยกขีขึ้นมาบนอัพเพดานยกขีขึ้นมาด้านหลังเท้าซ้ายวางเต็ม5แกเรียนมืออยู่แค่นั้น4แล้วขาที่ยกเนี่ยยืดเข้าทั้ง2ข้างให้เป็นเส้นตรงตึงๆ3 2 1วางเท้าขวาลงเยี่ยมมากค่ะงอเข่าขวาซ้ายขวาซ้ายย่อยืดเข้าใจว่าจะปวดแล้วหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นยืดยอดเยี่ยมขาขวาตึงเท้าขวาวางเต็ม5
่อยๆวางเข่าลงที่เสื่อการเข่าออกเท่าความกว้างเสื่อเหมือนเดิมการเข่าออกเท่าความกว้างเสื่อการไปเลยยืดตัวความกว้างเสื่อเลยค่ะปัจจัยการเข่าออกการเข่าออกหลังเท้าวางนั่งลงไปเหมือนเดิมไปได้ไหมเดี๋ยวค่อยๆยืดตัวได้ช้าๆอยู่กับเข่าอยู่กับความยืดตัวได้ปัจจัยไม่ต้องใช้เท้าไม่จีบเอาหลังเท้าวางเอาหลังเท้าวางไม่จีบเท้าแต่มันสบายตัวสะโพกลงก็ไม่ปัดไปวันละน้อยพี่เพราะว่าเส้นตึงจริงเส้นสะโพกเวลาเขาไม่เปิดก็ตึงจริง5 4 3 2 1อ่ะเดินมาด้านหน้าขาอยู่ที่เดิมเดินพร้อมถึงมาด้านหน้าขาอยู่ที่เดิมปัจจัยการเข่าการเข่าไปแล้วเดินมานอนด้านหน้าวางโต๊ะวางหน้าที่อ้อยอยากกดสะโพกลงความรู้สึกเราอยากกดสะโพกลง5 4 3 2 1อ่าจากตรงนี้มืออยู่ที่เดิมขาอยู่ที่เดิมหายใจเข้าขึ้น upward facing dog ง่ายๆสุนัขแหลกขึ้นยืดสไลด์ตัวมาด้านหน้า5สไลด์ตัวมาด้านหน้ายืดตัวขึ้นมา26ทิ้งขามาด้านหลังยาวๆทิ้งขาไปยืดกดสะโพกลงกดสะโพกลงค่อยๆกดลงมาใหม่กดลงด้านหน้ายืดมือ4 3อะไรตัวนี้2 1จิกนิ้วเท้ายกขายกสะโพกขึ้นยาวเป็นที่เนาะเดินท่าสามเหลี่ยมท่าสุนัขหายใจเข้าอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้เท้าแบบมืออยู่ที่เดิมปัจจัยมือกับเท้าอยู่ที่เดิมไม่เดินละอยู่ตรงนี้ยืดตัวไปให้เส้นคุณยืดเต็มที่ยอดยืดขาตึงวางเท้าความกว้างของเท้าเท่าความกว้างของสะโพก3 2 1ค่อยๆเดินมือมาหาขาแล้วยืนขึ้นช้าๆทำทุกอย่างช้าๆมีสติกับร่างกายตัวเองเดินมาหาขาแล้วก็ค่อยยืนขึ้นหายใจเข้ายืดแขนขึ้นก้าวขาซ้ายมาด้านหน้าขาขวาอยู่ที่หลังก้าวขาซ้ายการแขนออกหายใจเข้าหายใจออกลงอุทิศตาตีโกณนาสนะท่าสามเหลี่ยม5 4มีตัวไป3ยืดขาให้ตึงทั้งสองข้างอยากจะยืดทั้งขาขวาและขาซ้ายให้ตึง2 1หายใจเข้าขึ้นยืดหายใจเข้ายืดขาอยู่ที่เดิมบิดตัวไปทางฝั่งสนามคราวนี้เอาแขนขวาลงหายใจออกเอาแขนขวาลงถ้าไม่ได้ก็แปะเสือไว้ตรงไหนก็ได้ที่เราวางได้สบายๆแล้วแขนซ้ายยกขึ้นหน้าค่อยๆหันไปแล้วมองมือซ้ายขาตึงทั้งสองข้าง5เราอยากจะมีความรู้เรื่องความรู้สึกเองตัวจะมีเนี่ยตัววิสัยเอง4 5ขา3แล้วเป้าหมายที่อยากวางของตัวเองเนี่ยอยากวางไม่ได้วันนี้ร่างกายเขาไม่ได้ไม่เป็นไรอยู่กับเขาให้เขาเห็นว่ามันไปทางไหนได้ต่อ3 2 1วางมือข้องเท้าซ้ายลงมาทั้งสองมือตอนนี้มือขวากับมือซ้ายวางข้องลงวางข้องลงมาพร้อมแล้วนะยืดขาซ้ายตึง5อยากยืดขาให้ตึง4ค่อยๆทำช้าๆ3 2 1งอขาซ้ายมาด้านหน้ามืออยู่ที่เดิมมืออยู่ที่เดิมงอขาซ้ายมือก็อยู่ที่เดิมยืดขาซ้ายทำให้เป็นโยกไปโยกมาของร่างกายงอขาซ้ายโยกตัวมาด้านหน้าค้างไว้3ขาแข็งแรง2 1ยืดกลับค้างไว้3 2 1มืออยู่ที่เดิมก้าวเฉพาะขาซ้ายไปคู่กับขาขวา
มือเป็นเต็มหายใจเข้าลึกออกยาวมาใจปักเท้าปักตัวเองให้มาคู่กับท้องฟ้าให้หันมองเท้าเองขาเราเนี่ยเท้าขนาดจะเป็นเลข11เป็นเส้นขนาดแบบแล้วยืดขาให้ตึงหายไว้จะได้เป็นแบบเรียกแผ่นเรียกสามสองหนึ่งจากตรงนี้ค่อยๆเดินกลับมาหาขาเดินมือกลับมาแล้วยืนขึ้นช้าๆมีสติอยู่กับการยืนของเองแล้วยืนช้าๆค่อยๆยืนหายใจเข้าขึ้นเข้าลึกออกยาวดูไหมคะก้าวเท้าขวามาแล้วนะอันนี้ติดกวนฝั่งขาขวาบ้างไม่ติดขาซ้ายก้าวมาไกลๆยาวๆย้อนยืดไปอีกย้อนยืดแล้วต้องยืดต้องระดับยากแล้วยืดตัวหายใจเข้าถ้าติดกวนถ้าสับเปลี่ยนนะเราจะทำขาของเราเนี่ยให้ตรงทั้งสองข้างยืดย้อนขาขวายืดขาขวาตรงก่อนขาขวาตรงหายใจออกลงมือขวาลงไปจับนิ้วโป้งเท้าขวาค่ะระดับเยี่ยมยืดตัวไปสี่ขาขวายืดตรงสามสองหนึ่งหายใจเข้ายกตัวขึ้นยืดขึ้นมาหายใจเข้าลึกออกยาวช้าช้าอ่ะตอนนี้หมุนตัวกลับมาทางด้านหน้าเราจะเอาแขนซ้ายลงช้าช้าแขนซ้ายลงได้ตรงไหนอยู่ตรงนั้นพี่อ้อมอาจจะวางข้างข้างเท้านิ้วโป้งเท้าขวาก่อนนะคะได้อ่ะวางง่ายใจวางพร้อมแล้วพี่อ้อมต่อไปฉันอยากวางฝ่ามือลงไปให้เต็มยืดไปแล้วพี่ยืดแขนขวาขึ้นยืดท้องยืดอกก็คือยืดทุกอย่างยืดแขนที่ตึงแล้วกลับมาที่สี่สุดท้ายยืดขาขวาให้ตึงสี่สามสองหนึ่งเนี่ยค่ะมือขวาค่อยๆลงมาวางข้อมือเท้าขวาอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมงอเข่าขวามาด้านหน้าสไลด์ตัวมางอมืออยู่ที่เดิมพี่อ้อนวางฝ่ามือลงไปขวาซ้ายให้เต็มเข้าใจว่าสไลด์กลับขาขวาตึงมืออยู่ที่เดิมมาด้านหน้าขาขวางอค้างไว้ยืดตัวสามสองหนึ่งยืดไปด้านหลังขาขวาตึงค้างวางเต็มสามสองหนึ่งจากตรงนี้ก้าวขาซ้ายมาคู่ขาขวาด้านหน้าเปลี่ยนวางว่าทีว่าเอาขาซ้ายคู่ขาขวาด้านหน้าแล้วนั่งเลยยองยองนั่งยองลงนั่งไม่ได้ก็ค่อยๆนั่งให้ค่อยๆอีกย้อนนั่งยองไม่ได้ขายังตึงอยู่ใช่ไหมป้าใจตึงเนาะป้าใจตึงนั่งลงเลยนั่งหายออกมาเบาๆเบาๆเบาๆนี่คือการที่เราต้องติดน้ำตาเหงื่อการที่เหงื่อออกมันคือเรื่องดีที่จะขับคิดออกมาค่ะแต่จะเหนื่อยหน่อยมันจะเหนื่อยอะไรก็รู้เกร็งกล้ามเนื้อไปหมดเหนื่อยหน่อยที่เราขับคิดออกมาเยี่ยมทุกคนที่เล่นเนี่ยต้องเหงื่อออกแล้วคิดก็จะขับออกมาผิวอะไรมันจะดีขึ้นพอคิดเราได้ขับออกมามันไม่ค้างไว้อยู่ในลำไส้นะคะให้พี่เขาขับมาให้มีทางระบายการขาออกต้องเป็นท่านั่งหรือเป็นท่ายืนจนโดนด่าตายประดับโบราณนาคาผีเสื้อเอาเท้าลองขาเปิดเท้าแบบเปิดหนังสือเลยหายใจเข้าหายใจออกอกวางขายืดตัวมาหายใจเข้าขึ้นทีหนึ่งช้าช้าคราวนี้สองที่เราวางเนี่ยกดขาไว้สองใช้ประโยชน์สองตบขาไว้ยืดตัวมาห้าสี่สามยืดตัวไปสองหนึ่งขาช้าช้ามาค่ะยืดขามาด้านหน้าทั้งสองขายืดขาตึงๆมาประจันยืดที่รอบยืดตึงหายใจเข้าให้ลึกยืดมือขึ้นไปส่งยาวๆหายใจเข้าหายใจออกนิ้วชี้นิ้วกลางจิกไประหว่างนิ้วโป้งเราจิกเข้าไปเราเอานิ้วโป้งเกี่ยวจับนิ้วโป้งเท้าเราไว้จับให้มั่นคงหายใจเข้ายืด
ื้นให้ได้ห้าสี่สามสองหนึ่งลาอ่ะมือจับมือโป้งเท้าขวาไว้ยกเขาขึ้นมามือซ้ายยังจับอยู่มือซ้ายยังจับขาซ้ายอยู่ยกเข้ามาตึงๆยกหัวใจยืดยาวให้ตรงให้ได้สี่2 1คราวนี้งอเข่าขวามือยังจับอยู่แล้วงอให้ได้ยืดถ้ายิงหมูอาชบูนั่นแหละนั่นแหละแต่ฟังนะคะเราอยู่กับกระดูกอยู่กับหัวเข่าเราเราไปได้แค่ไหนเราก็ไม่เปิดเขาแล้วพอมีออนยกขึ้นแล้วเนี่ยที่ออนยกศอกขึ้นเหมือนมีหมูเข่าก็ยกศอกก็ยกกระดูกยกแล้วหลังกลับมาตรง3มันจะตึงไปหมดค่ะมันจะตึงไปหมด2 1วางช้าช้าหายใจก่อนท่านี้อยู่กับเข่าอยู่กับความรู้สึกของตัวเราคือถ้าเรายกไม่ไหวร่างกายของรู้สึกก็คือไม่สมดุลแค่นั้นอย่างพี่ออดแบบยกไหวพอจะไหวหนักแต่ก็อยากยืดพี่ออดก็ไปต่อเรื่อยๆนะก็จะมีให้ไปต่อเอาพี่กางศอกสิพี่ยกแขนเนี้ยส่วนกระใจก็หักกระใจนั่งหลังตรงไม่ได้แต่เราคนจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างอาเรนูก็ยังยกไม่ขึ้นเราก็จะบอกว่าพยายามยกนั่งขาวางกับพื้นก่อนแล้วพยายามยกให้ได้แต่เราคงจะไม่เหมือนกันไม่ต้องดูเพื่อนสมมติอะไรหนึ่งก็บอกไม่ต้องไปดูป้าใจไม่อยากจะเก่งก็เรื่องของเขาเลยไม่ต้องสนใจดูอยู่กับตัวเราเอาใหม่หายใจเข้าขึ้นคราวนี้ขาซ้ายที่ขาขวานะคะท่านี้เป็นท่ายืดกระดูกสันหลังท่านี้ทำให้กระดูกสันหลังแข็งแรงนะคะท่ายืดคือเราอยากยืดหลังขึ้นไปตรงๆแล้วท่านี้สังเกตเราต้องสังเกตท้องไม่ใช่ว่าเราจะยืดไม่ได้หายใจเข้าลึกหายใจออกจับมาจะยก
ี้เราจะเห็นเลยว่ามันมีบาลานซ์จุดหนึ่งที่ถ้าเรานั่งได้เราจะนั่งได้มันมีบาลานซ์อยู่จุดเดียวที่ก้นในใจมันมีบาลานซ์จุดเดียวที่ก้นเด็กๆคือขึ้นไปหาได้จะเห็นหน้าเบี่ยงหลังรู้มีจุดหนึ่งที่นั่งแล้วมันนิ่งพร้อมขึ้นมานะนี่นี่ตรงนี้ดูมันนี้ดูแอบมีอะไรทิ้งอยู่ข้างหลังมีมันมีบาลานซ์มันมีอยู่จุดเดียวเห็นไหมคะคุณอาจจะเห็นว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่ข้นฉันอะเราจะนั่งได้แบบเนี้ยยันใจหาจุดนั้นให้เจอทุกคนต้องหาของตัวเองพร้อมนะคะยกสองขาคราวนี้ยืดขึ้นอยากยืดขาอยากยืดสามขายังหนักอยู่สองหนึ่งก็จะลงช้าๆเก่งท้องลงเบาๆแล้วยืดขาต้องเดินต่อยืดกลับมาคือเก่งเนี่ยฝึกจนหาบาลานซ์เจอก้นพี่ออกเวลาฝึกพวกนี้นะคะตรงก้นข้างหลังเราตรงก้นขบอ่ะมันจะด้านสังเกตตัวเองพอด้านเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยตรงก้นขบอ่ะค่ะทานีเวียที่เป็นนีเวียจารีอ่ะไอ้ตลับสีน้ำเงินนะคะหรือน้ำชาออยของลูกไก่ยางอนอกน้ำมันมะพร้าวน้ำมะกอกทาที่ก็ทาผมอ่ะทาให้นี่เพราะฝึกพวกเนี้ยพอเวลาเราขึ้นไปนั่งก้นด้านก้นมันจะด้านไอ้ก้นตรงก้นขบอ่ะตรงก้นขบนะเวลาเราฝึกให้เรารู้ว่าเออไอ้เนี้ยตอนนี้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงนี้เราทาเลยเพียงแต่ถ้าไม่ทาสารเคมีไม่ทานีเวียน้ำมันมะพร้าวน้ำมะกอกสองน้ำมันเนี้ยคือมีติดบ้านคือน้ำมันมะพร้าวน้ำมะกอกไว้ทาผิวคืออะไรก็ได้ไปทำคือกลับมาสู่ธรรมชาติตรงก้นกบอ่ะแต่เห็นใช่ไหมมันจะมีแหลมที่ก้นกบนั่นน่ะเวลาเรานั่งในท่าอย่างเงี้ยที่ต้องเกรงก้นขึ้นมายกขาขึ้นเนี่ยเขาจะด้านเพราะว่าหนังเขาถูกกดเหมือนคนไข้ที่เป็นแผลที่นอนติดเตียงอะไรต่างๆนะนี่เรารู้เลยว่าเราฝืนแล้วหนังเราถูกกดเวลาเขาด้านเขาแข็งเขาจะแข็งเลยพอจับใช่ไหมทาพวกออยล์ตรงนี้ไม่ต้องทาสารเคมีอะไรเยอะทาเนี่ยสโลว์ทุกวันลาน้ำตัวชื้นๆก็ทาไปคือให้รู้ว่าเวลาเราฝึกนั่งเนี่ยแล้วมันเป็นนะคะยืดขาหายใจเข้าคือทุกอย่างมันมีทางออกทางแก้ปัญหาอะไรเงี้ยหายใจออกอย่างที่พุ่งเท้าไว้อีกเที่ยงหนึ่งหายใจเข้ายืดหายใจออกสองครั้งอันยากยืดขาไปก็จะอยากยืดขาให้ตรงตัวฝ่าขาให้ดึงดึงที่อ้อจากข้อสองไปก็ได้
ุ่มซ้ายอยู่บนเข่าขวาเท้าขวาอยู่ข้างล่างเข่าซ้ายหายใจเข้ายืดท่านี้นวดสลับเล่นนะคะหายใจออกลมยืดเดินมือมาข้างหน้ายืดก้นมาในยาว5 4ยืดก้นมาตัวยาว3 2 1ดึงเท้าขวาด้านล่างเนี่ยขึ้นมาไว้บนเท้าซ้ายขัดสมาธิ2ชั้นยอมดึงไหมกระเตะดึงไหมฉันไม่ดึงเลยฉันไม่ไหวขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นได้ไหมล่ะกระเตะดึงใช่ไหมดึงเขาจะดึงเขาจะดึงแต่ช้าหายใจเข้าขึ้นยืดเท่าที่ได้ลงขาตัวเองถ้าขาเจ็บไม่ไปนะคะถ้าขาไม่เจ็บไปต่อหายใจออกเดินมาข้างหน้ากดหน้าอกลงไปยืดตัวมา5 4 3 2 1คลายเดินไปค่ะค่อยๆนะคะจากตรงนี้จากตรงนี้เราอยู่ตรงนี้นะยอมท้องกระจายมือมาด้านหน้ายกสะโพกขึ้นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็ไปวันละน้อยวันละน้อยก็ใจอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละแล้วยกสะโพกขึ้นยอมยกเล่งน้องสะโพกขึ้นมาแต่ถ้าพี่ปวดเข่าไม่เป็นไรถ้าปวดเข่าไม่เป็นไรค่ะให้มันโง่มันจะตึงไม่คือเราจะไม่ไหวแต่ร่างกายเราเจอแหละนั่นจะให้ขึ้นนั่งแล้วคลายขาออกค่อยๆแกะแบบนี้แล้วนั่งคลายเข่าลองจุดสะพานไหนก็ได้ค่ะในจุดสะพานไหนก็ได้เนี่ยก็เกือบยกแล้วเห็นไหมคะแต่ได้แขนเดียวไงไม่เล่นแล้วพี่ถนัดแกะขาไปเป็นท่าคานเขาใจแกะเป็นท่าคานเขาไหลกับข้อมืออยู่ตำแหน่งเดียวกันเช็คตัวเองไหลกับข้อมืออยู่ตำแหน่งเดียวกันยืดขาขวามาด้านหลังตรงๆไม่ต้องสูงยกมาแล้วยกเท้าขึ้นจากพื้นขา5 4เก่งไว้3อนุค่ะฉันเมื่อยอ่ะ2 1วางขาลงยอดเยี่ยมวางขาลงขาซ้ายหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นทำแบบเมื่อกี้เลยยกแล้วยืดตึงขึ้นมาเข้าใจเก่ง5 4 3 2 1วางเท้าลงยกมือขวาขึ้นชี้มือไปด้านหน้ายืดนะ5 4เดี๋ยวตั้งเข่าขึ้นตั้งเข่า3 2 1ยกขาซ้ายนะไม่มือขวาก็ยกไว้ยกขาซ้ายด้วยเมื่อกี้ยืดนะบาลานซ์ก็ได้ยกขาซ้ายขึ้นมาแล้วยืดแบบเมื่อกี้5 4 3 2 1วางเยี่ยมกลับมาทำท่าการเข่าเหมือนเดิมหายใจเข้าลึกยาวก่อนยกแขนซ้ายยืดขึ้นไปด้านหน้ายืดมาด้านหน้า5 4ยืดมา3 2 1ยกขาขวายกขาขวายืดแขนซ้ายก็ยกบาลานซ์เองท่านี้ที่อ้อมทำได้ดีนะ4กระจายเยี่ยมอาริมูเยี่ยม3 2 1วางลงหายใจเข้าลึกออกยาววางขาลงเยี่ยมค่ะท่านี้ทำได้ดีกว่าท่านที่แล้วจีบนิ้วเท้าเตียงยกเข่ายกสะโพกดาวเหมือนเป็นที่ล้อมท่าสุนัขจิกนิ้วเท้าจิกเลยจิกนิ้วเท้ายกเข่ายกสะโพกขึ้นท่าขึ้นท่าสุนัขดาวเหมือนเป็นที่ล้อมยกขึ้นกระจายเซ็ตขาตัวเองขาขนานกันเป็นเลขหนึ่งติดเท้าประมาณให้เท้าขนานกันได้แล้วความกว้างของเท้าเท่าความกว้าง
เดินขาให้ห่างกันกระจายเดินขามาเดินออกมาเท้าสะโพกเราอะส้นเท้าวางเต็มยืดขาให้ตึงยืดเข่ายืดเข่าให้ตึง4เก็บหน้าท้องลงสะโพกสูงสูง3 2 1จากตรงนี้ยกขาขวาถีบขึ้นมาบนเพดานถีบขาขวาขึ้นเพดานขาซ้ายวางเต็มยาวๆ5 4 3 2 1วางขาขวาลงพร้อมยกขาซ้ายยืดกระจายเยี่ยมยกขาได้สูงแล้วอย่ายอมแพ้สาวๆอย่าแพ้พี่ออส5ยืดนะ4เยี่ยมค่ะยืดขาให้ตึงทั้งสองข้างยอดขาขวายืดเยี่ยมแล้วค่ะขาขวายืดยืดตึงให้ทั่วร่างกาย3กระจายยกขึ้น2 1วางเท้าลงอยู่ตรงนี้งอขาขวาซ้ายขวาซ้ายยอมอยู่ในท่ายืนแล้วก็งอไปมาย่อไปฉันปวดขาปวดแขนเต็มทีแล้วใช่มั้ยยืดค่ะแล้วค่อยๆวางเข่าลงบนเสื่อการเข่าออกเท่าความกว้างเสื่อเหมือนเดิมเท่าความกว้างเสื่อนั่งลงการเท่าความกว้างเสื่อเลยนะยอดกลางออกไปเลยนั่งลง
ขึ้นจากฝืนอารมณ์ยกได้รับการสอนฉันอยากการสอนขึ้นมายกสองขึ้นมา5 4 3ยิงวัด2 1เปิดขาออกโกวิตาโกนาสนะยืดไปเราไปยืดแล้วตึงไม่ได้ยอดยืดตึงไม่ได้อนุยืดเท้าปัจจัยยกเขาขึ้นมาจากพื้น4โอ้ยเยอะใช่ไหม3ปัจจัยยกขาให้ขึ้นอ่ะค่อยๆขาเนี่ยขาได้ขาเดียวที่สุดยอดมากแล้วไปต่อพี่ออสรออยู่ได้กำไรโอ้เอ้ยเนี่ยมีเพื่อนรอเพื่อนถือว่าเราได้กำไรเราได้ทำงานเราก็คิดแล้ว3 2 1ค่อยๆวางขาลงบนความที่สุดค่อยๆไปแล้วตัวเองมาตัวก็ตามเลยกระจายตั้งเท้าขึ้นตั้งนิ้วเท้าขึ้นแล้วจับแข็งแรงเองค่ะกระจายสั่งขาเองได้มาตั้งแล้วฉันอยากจะนอนยาวไป5ยืดไป4 3 2 1ยกตัวขึ้นช้าๆการขาโอ้ยได้ไหมขึ้นก็โอ้ยลงก็โอ้ยใช่ไหมตอนนี้หยิบสักนิดนึงนะคะหนาพร้อมนะแล้วยืดขาตรงไว้อนุยืดขาก็ได้ยืดขาตั้งนิ้วเท้าขึ้นให้ได้แข็งแรงตั้งนิ้วเท้าขึ้นให้ได้ปิดนิ้วเท้าขึ้นให้ได้ได้ตั้งเขาขึ้นมาตั้งขึ้นมาแล้วค้างไว้นี่แหละค่ะนี่คือการเก่งกล้ามเนื้อเก่งเส้นขาได้อนุยืดตั้งไว้บังคับตัวเองยอมพร้อมหายใจเข้ายืดแขนขึ้นนะเอาข้างขวาก่อนนะทำสองครั้งเดียวทุกคนหายใจออกมือขวาเนี่ยจับนิ้วโป้งเท้าขวามือซ้ายอ้อมแบบกระยับกับเท้าขวาเปิดอกยืดอกด้านบนเนี่ยขึ้นเพดานอกซ้ายเนี่ยบิดขึ้นเพดานไปเลยยืดเปิดสี่ข้างเปิดลำตัวด้านข้างไป4เปิดอกได้บนขึ้นเพดานอยากเหมือนฉันอยากนอนหงาย3ค้างไว้ปัจจัยยืดค้างลำตัวไว้2 1ยกตัวขึ้นช้าๆยืดแขนขึ้นนะกลับมาประสานมือเข้าหากันก่อนหายใจเข้าประสานมือไว้หายใจออกก้มตัวลงมาข้างหน้ายืดตัวมายืดมายาวยืดมา4 3 2 1แล้วก็เดินมือกลับไปแล้วอยู่ตรงนี้ก่อนนะช้าวางสองยืดถ้านั่งดูทีวีใช่ไหมพี่ออสโอ้ยใครจะดูแบบนี้ยากปัจจัยบอกสิช้าช้าฉันนั่งดูทีวีท่านี้ดูนั่งดูท่าแบบนี้ยืดขาจริงถึงมันจะน่าเกลียดหน่อยแต่มันยืดขามันทำให้เราเส้นยืดค่ะยืดขาเนี่ยพยายามฝึกท่านั่งดูทีวีท่านน้องแหม่มไม่ด่าอันดูอันดูบอกเลยพี่นางก็บอกว่าให้แม่ทำท่านี้แหละแม่จะเส้นยืดยืดไปก็จะอยากวางสองลงพี่อ้อยอยากวางสองลงให้เนียนเต็มสองขึ้นห้ายืดไปสี่แล้วจะอยากกดสองลงสามเยี่ยมก็ค่อยลงค่ะพี่อ้อยอยากวางให้เนียนสบายสบายพอพี่อ้อยวางได้เนียนแล้วพี่อ้อยเริ่มอยากยืดหลังกับอยากยืดขาได้นะมันจะก็ค่อยยืดเส้นนี่แหละเส้นมันจะส่งกันทางร่างกายนะคะก็ค่อยทำร่างกายเราทีละส่วน2 1ค่ะก็ค่อยเดินคือพร้อมเราได้ส่วนหนึ่งเต็มๆแล้วค่ะตอนนี้อยากไปต่ออยากมีหัวอยากมีขาพร้อมนะตอนนี้มือไปสายกันด้านหลังยืดแขนไปยาวเปิดค่ะเราจะพบว่ากระดูกเราเลยนะดูกับดูกับเลยแต่ละที่แต่เราอยู่กับกระดูกของเราค่ะอยู่กับไขข้อคือเขาส่งได้แค่ไหนได้เท่านั้นนะจากตรงนี้นะคะเหมือนเดิมอยากวางผมวางคางลงแล้วตีมือขึ้นมาตรงๆหายใจเข้าลึกได้เท่าไหร่เท่านั้นของท่านค่ะ
หมดพื้นแข็ง
ที่นางนอนนะแล้วเนี่ยคือนวดหลังบนล่างเนี่ยนะขึ้นลงขึ้นให้หางก็ลงนวดให้หลังนั้นน่วมเลยนะคะน่วมกับพื้นแบบนี้แข็งๆแล้วหลังจะแข็งแรงกระดูกหลังจะแข็งแรงเราอะยืนเดินอยู่ได้เพราะกระดูกสันหลังเพราะถ้ากระดูกสันหลังเราไม่แข็งแรงเราก็จะต้องแบบฉันเดินไม่ไหวฉันปวดฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ที่เราแข็งแรงอันนี้คือว่าหนักบนล่างอะต่อไปนวดขวาซ้ายนวดขวาซ้ายนะคะจริงๆเราจะให้กับขาอันนี้แล้วนอนลงไปแล้วก็ยังจับอยู่แต่ถ้าผมจะโดนด่าเราต้องเริ่มแต่การนอนเลยถูกไหมนอนเลยแล้วพี่ออกางขาจับนี่คือท่าแฮปปี้เบบี้นวดหลังขวาซ้ายคืออ่านเอ็นขวาเข่าขวาแตะเอ็นซ้ายเข่าซ้ายแตะนี่คือนวดหลังขวาซ้ายส่วนนวดบนล่างก็คือเด้งขึ้นเด้งลงนี่คือการนวดหลังมี4ทิศบนล่าง2ทิศแล้วก็ขวาซ้ายขวาซ้ายคือเวลานวดทำให้ครบซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างร่างกายเรามีอะไรอยู่ให้ครบคิดแล้วเดี๋ยวเขาแข็งแรงเองทำบ่อยๆยังก็ใจเนี้ยวันแรกแม้กระทั่งจะนอนกอดเขาก็ยังไม่ได้สมมุติท่านตื่นไปบอกอ่ะพอเราเริ่มนอนได้เราก็เริ่มเด้งตัวให้ได้เด้งจากตัวเราเองเนี่ยอยู่บนเสือแล้วเราก็เด้งขึ้นมาจากตรงนี้อย่างเงี้ยทำให้ตัวเองก็ได้ทำให้ตัวเองทำให้มันโค้งได้คือมันคือการสังเกตหน้าท้องฝึกใช้หน้าท้องให้ได้ยืนขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวไปลองที่บ้านอ่ะเดี๋ยวนอนยาวแล้วนวดหลังขวาซ้ายกันนะนอนไปก็ท่าแบบนี้เลยตอนฝึกนี่เราก็ใช้เสื่อโยคะให้เป็นประโยชน์นะนอนแล้วกางขาออกพี่ว่าจับตรงกลางขาเลยค่ะกลางขาด้านในจับจากด้านในงอเข่าด้านในนะพร้อมงอเข่าไปเพราะเดี๋ยวเราจะเอียงขวาซ้ายก็ใจจับจากด้านในนะคะแล้วกางขาออกเหมือนท่าเด็กนอนเด็กนอนสบายๆกางขาออกตาจะลงหน้าหนูปะไม่หรอกว่าจะเอ็นตัวลงได้แค่ไหนหน้าพร้อมเอ็นขวาเข่าขวาแตะเอ็นมาบิดมาแล้วปิดมาลงให้ได้ลงให้เข่าแตะให้ได้ดูลงให้เข่าแตะให้ได้นั่นแหละครับก็ขาไม่เป็นไรก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วขึ้นกลับมาตรงกลางกลับมาตรงกลางกลับมาตรงกลางเอ็นซ้ายเข่าซ้ายแตะเอ็นไปยอดเอ็นไปแตะยางเข้าใจแตะยางเข่าอ่ะกลับมาตรงกลางกลับมาตรงกลางตรงกลางคือนอนเต็มกลางขาออกเหมือนเดิมกับพี่เบบี้เหมือนเดิมเอ็นขวาเข่าขวาแตะบิดมาเข้าใจบิดเอ็นซ้ายเข่าซ้ายแตะคราวนี้ให้เร็วขึ้นขวาซ้ายตีออดไปเลยก็ยืนอยู่แล้วขวาอันดูแตะซ้ายบนไปติดก็ไม่ถึงขวาซ้ายขวาเยี่ยมมือนำเองซ้ายให้เร็วขึ้นขวาเข้าใจเยี่ยมเขาตีเราซ้ายขวาซ้ายกลับมาตรงกลางอยู่ตรงกลางอันนี้อยู่ตรงกลางเปลี่ยนมือมาจับส้นเท้าด้านไหนด้านไหนร้องหายใจเข้าลึกยืดนอนอยู่ตรงนี้แหละแล้วเอานิ้วเท้าแตะพื้นก็จะงงกันเนี่ยยืดแล้วยืดมาคนเราไม่งงสิแต่ใจเขาไม่มีงงเนี่ยใจทำอ่ะสี่สามสองยืดไปหนึ่งจากตรงนี้ปล่อยขาไว้เหมือนเดิมยกตัวยกมือขึ้นมามองดังด้านหน้ายกขึ้นมาแต่ยกหัวยื่นมือขึ้นมาขาอยู่ที่เดิมแล้วปล่อยมือยก